พัทีพางตมันออกเชิงเหนือนะครับชาวนานตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรใช้เครื่องสุบน้ําสุบน้ําจากลําห้วยถมแหล่งน้ําแห่งเดียวใส่ลงแปลงข้าวนาปรังทาให้แหล่งน้ํานั้นแห้งขอดเป็นช่วงๆและอาจจะไม่เพียงพอต่อนาข้าวทั้งหมดที่จังหวัดนคนรราชสีมาชาวบ้านด่านท่าแดงตําบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติร่วมกับทหารสร้างฝายชะลอน้ํบริเวณลําน้ําลําตะคอง คาดว่าจะช่วยเก็บน้ำได้ประมาณ18,000ลูกบาทเมตรให้กับชาวบ้าน3หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งปีนี้เกษตรกรมันสำปัหลังในบ้านเกษตรอุดมอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีต้องว่าจ้างรถขุดเจาะบ่อปาดานให้ลึกกว่า50เมตรนะครับเพื่อใช้ทำเกษตรหลังจากบ่อปาดานแหล่งเดิมมีน้ำไม่เพียงพอ